อีกเรื่องหนึ่งกลุ่มผู้เสียหายกว่า30คนเดินทางไปร้องทุกข์กับอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษนะคะหลังถูกหลอกให้ร่วมลงทุนแชร์ทองคำมูลค่าความเสียหายกว่า200ล้านบาทค่ะนางสาวน้ำนามสมมุติค่ะเป็นตัวแทนของผู้เสียหายบอกว่าเนื่องจากเมื่อประมาณเดือนตุลาคมปี2560นะคะมีบุคคลทักเฟซบุ๊กมาหาตนเองซึ่งในตอนแรกเนี่ยคิดว่าเป็นผู้ชายที่ตนเองรู้จักเพราะว่าเป็นนักดนตรีในวงการหมอลำด้วยกันชักชวนให้ร่วมลงทุนขายทองคำโดยมีค่าสมัครเริ่มต้นลงทุน 18,500 บาทหรือเท่ากับทองคำน้ำหนัก1บาทนะคะแล้วก็จะมีปันผลทุก10วันครั้งละ 1,200 บาทถึง 1,500 บาทโดยอ้างว่าเป็นตัวแทนร้านทองแห่งหนึ่งทำหน้าที่ซื้อมาขายไปรวมถึงยังโพสต์ Facebook ภาพการนำเงินสดมาซื้อรถยนต์และโพสต์โชว์สลิปเงินโอนจำนวนมากเพื่อแสดงความน่าเชื่อถือนางสาวน้ำได้บอกว่าสำหรับตนเองเริ่มลงทุน 18,500 บาทหลังจากสมัครสมาชิกแล้วก็รับเงินปันผลจริงตามที่กำหนดนะคะแต่คนร้ายอ้างว่าต้องหาสมาชิกมาเรื่อยๆเพื่อเพิ่มจำนวนยอดทองคำและก็จะได้เงินส่วนต่างเพิ่มเติมจนกระทั่งประมาณปลายปี2560ก็เริ่มรู้ตัวว่าถูกหลอกเนื่องจากคนร้ายบอกว่าจะหยุดทำการในช่วงเทศกาลปีใหม่ตั้งแต่28ธันวาคม2560ถึง4มกราคม2561โดยหลังจากเปิดทำการแล้วคนร้ายก็อ้างว่าร้านทองที่เป็นตัวแทนจะไม่มีการซื้อขายทองอีกต่อไปและไม่สามารถติดต่อได้นะคะแล้วก็เป็นผลให้ในวันนี้นะคะทางกลุ่มของพวกตนก็เดินทางมาจากจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อขอให้ทางDSIรับเป็นคดีพิเศษและต้องการเงินลงทุนคืนจากคนร้ายด้วยนะคะโดยที่เจ้าตัวบอกว่าลงทุนเสียหายกว่า4ล้านบาทนะคะร้อยตำรวจเอกปิยรักษ์สกุลผู้อำนวยการกองบริหารคดีพิเศษเป็นผู้รับเรื่องเปิดเผยว่าเบื้องต้นหลังรับเรื่องดังกล่าวเรียบร้อยแล้วจะนำเข้าตรวจสอบก่อนเสนออธิบดี DSI พิจารณาตามขั้นตอนกฎหมายต่อไประยะเวลาประมาณ15วันนะคะว่าเป็นคดีพิเศษหรือไม่หากไม่รับ DSI จะส่งเรื่องให้ตำรวจท้องที่ดำเนินการต่อให้เสร็จสิ้นเพราะทราบว่ากลุ่มผู้เสียหายได้เคยแจ้งความเอาไว้ก่อนหน้านี้แล้วค่ะ